กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้สงเกติทุกท่านครับกับผมนายไตรัฐวิศิษฏกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสชขออนุญาตท่านประธานรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสชและสำนักงานกสชในการบริหารขึ้นความถี่และการดูแลประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียมประจำปี2566 ที่สาคัญต่อที่ประชุมวุฒิสภาสรุปได้ดังนี้ 1. ด้านการบริหารที่ขึ้นความถี่เพื่อให้การบริหารขึ้นความถี่อ,ถอย่างมีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อความต้องการและสอดคล้องกับสากลเกิดความคุ้มค่าและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีท่าน กรสชจึงได้จัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารขึ้นความถี่ฉบับที่3พรสจุดๆรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการดำเนินการจัดสรรขึ้นความถี่สำหรับกิจการโทรคม,มนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunication หรือ IMT ของประเทศไทยเช่นขึ้นความถี่ย่าน3,300-3,400เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความถี่ย่าน3,500เมกะเฮิรตซ์เพื่อส่งเสริมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ขึ้นความถี่ย่าน2,000ขึ้นความถี่ย่าน28กิกะเฮิรตซ์และขึ้นความถี่ที่ใกล้จะสิ้นสุดการอนุญาตในปี2 0 6 8จำนวน4คลขึ้นความถี่ได้แก่ขึ้นความถี่ย่าน850,1500,2001และ2003เมกะเฮิรตซ์กอชออยังได้ผลักดันข้อเสนอที่ประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าโดวยวิทยุคมนาคมคอส2023หรือ WRC 23ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ เช่นสามารถใช้ขึ้นความถี่ย่าน7 0 7. Hz, 2 5ถึง7 1 2 5กิกะเฮิรตซ์เพิ่มเติมสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลและสามารถใช้ขึ้นความถี่ย่าน7 0 0เมกะเฮิรตซ์900เมกะเฮิรตซ์2 1 0 0เมกะเฮิรตซ์และ2 6 0 0เมกะเฮิรตซ์เพื่อรองรับการใช้งานสถานีรอยระยะสูงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสับสุนโครงสร้าง,งพ,พื้นฐานสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณพื้นที่ห่างไกลได้เป็นต้น สองด้านกำกับดูแลและประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียมสื่อสารเพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เกิดความหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสอดรับกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงกสชจึงได้ปรับปรุงแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่2พศ2 5 6 3ั้ถึงสองพแและได้พัฒนาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอาทิ การทบทวนพยกล้อประกาศกสชเรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปพศ2555การกําหนดหลักเกณฑ์และการสนับสนุนการผลิตัติการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์การทบทวนแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ในปัจจุบันการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศเป็นต้นได้จัดให้มีการประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในสระจัดชุด เมื่อวันที่15มกรา,ราคม2566โดยมีผู้ชนะการประมูลและได้รับอนุญาตชุดไข่งานด,ดาวเทียมชุดที่2ชุดที่3และชุดที่4รวมราคาประมูลทั้งสิ้น806ล้านบาทเศษซึ่งกสช,อชอได้นําส่งเงินดังกล่าวให้กับส่วนคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้วได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกร,ระทรวงมหาดไทยและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พัฒนาระบบเซลล์บอดแคสต์สำหรับแจ้งเตือนภัยพิบัติแก่ประชาชน ซึ่งเป็นบริการทางสังคมหรือ Public Service ที่ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉินลดการบาดเจ็บและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งปกป้องโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศโดยคาดว่าทุกหน่วยงานจะมีความพร้อมเพื่อให้บริการระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ในช่วงกลางปี2568 3. กสชได้ให้ความสําคัญในด้านคุ้มครองผู้ริภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกิจการโท,ทรคมนาคมอย่างยิ่ง โดยได้เ,ดเร่งดําเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบแก๊งคอเซ็นเตอร์และการส่งข้อความสั้น SMS หลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเช่นได้กำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแลให้บริการส่ง SMS และมาตรการแก้ไขปัญหาการช่อกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นผ่านโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ได้จะทําทประกาศกสช,ช,ชเรื่องการยืนยันตัวตนและข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้บริการผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อกําหนดให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถือครองซิมตั้งแต่6เลขหมายขึ้นไปต้องยืนยันตัวตนภายในกําหนดและขณะนี้ได้ร่วมกับธนาคารและสำนักงานป้องกันและปรับปารามการฟอกเงินดําเนินการมาตรการตรวจสอบคัดกรองเบอร์โทรศัพท์โมบายแบงกิ้งที่ผูกไว้กับเบอร์บัญชีธนาคารให้ชื่อผู้จดทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์ ที่ขอเปิดใช้โมบายแบงกิ้งและเจ้าของบัญชีธนาคารต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันเพื่อเขาจัดซิมผีและบัญชีมาที่อยู่ในครอบครองของวิชาชีพปูพมรมปฏิบัติการตรวจสอบกวาดล้างจับกลุ่มผู้กระทาผิดที่จําหน่ายหรือใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตตามแนวชายแดนที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่ได้รับอนุญ,ญาตหรือลักลอบส่งสัญญ,ญาณหรือให้บริการโทรคมนาคมไปยังประเทศเพื่อนบ้านและดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเล่งสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน เพื่อให้รู้เท่าทันกลโกงวิชาชีพและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องซึ่งในขณะนี้สำนักงานสสชและสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้ลงนามในันทตกความเข้าใจและได้ความร่วมมือด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ให้กับให้ความรู้กับประชาชนผ่านศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะหรือศูนย์ยูโซเน็ตจำนวน2,184แห่งทั่วประเทศได้พัฒนาต่อยอดระบบพรฟีฟองดู เพื่อให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการแจ้งปัญหาได้กิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมปัญหาสื่อสารสายสื่อสารต่างๆและแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทางไซเบอร์รวมถึงจะช่วยให้ประชาชนได้รับจัดการปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12สิงหาคม2567ที่ผ่านมา 4. ด้านการจัดการให้มีการกระจายเสียงบริการโทรทัศน์และบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อบริการสังคม ได้จัดทําประกาศกสชเรื่องแผนจัดการให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมฉบับที่4พศ2566เพื่อให้การกับเคลื่อนภารกิจยูโซเป็นอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันได้ใช้แผนจัดการแผนการจัดให้มีบริการโทรคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการสังคมฉบับที่3เพื่อใช้เป็นทิศทางและเป้าหมายในการส่งเสริมและสนุนให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มคนพิการและผู้ได้โอกาส ทางสังคมให้สามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในโลกดิจิทัลอย่างเท่าเทียมผ่านช่องทางที่หลากหลายกับผมขอเรียนว่าในปี2 5 1 6สำนักงานกสช,ชได้นําข้อคิดและข้อสังเกตของวิทิสภาในคราวการประชุมพิจารณาร่างรายงานปฏิบัติการกสชประปจําปี2 0 1 5มาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของสำนักงานกสช,ชให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้มุ่งมััฒนาสำนักง,งานกะสะชให้เป็นองค์กรกำกับดูแลที่มีสมรรถนะสูงมีรรมทําให้พิบาลโปร่งใสเป็นที่เชื่อถือและพึ่งพาได้ของประชาชนซึ่งเริ่มเนินการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปี2 0 1 6ที่ผ่านมาสำนักง,งานกะสะชได้รางวัลต่างๆจากหน่วยง,งานภายนอกเช่นหนึ่งรางวัลเชิดชูเกียรติ Chief Innovation Officer รางวัล Digital Gold m e d a Award พร้อมประกาศสิบัาทสารางวัลรางวัล Asocio 2023 ICT Award สาขาดีต้นกอเมร์วอร์ด e สำหรับในด้านทำพิบาลสำนักงานรสรชได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสช ITA ในพศ2566ด้วยคะแนน98.48ซึ่งเป็นระดับที่1ของกลุ่มหน่วยง,งานอื่นของรัฐซึ่งถือความเป็นโดยในปี2 5 1 7ยังได้รับรางวัลโลกเกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ITA Award 2024ซึ่งมีผลการประเมินระดับผ่านดีเยี่ยม ถือเป็น3ปีซ้อนที่รับรางวัลดังกล่าวโดยผมและพนักงานสำนักง,งานกศชจะได้รักษามาตรฐานนี้และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องและความเสรียะเป็นที่พึ่งของประชาชนและทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป <S <S <ๆ>เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของสภาแห่งนี้กับผมขออนุญาตรายงานผลดำเนินง,งานของกศชและสำนักง,งานกศชแต่โดยสังเกตเพียงเท่านี้ซึ่งรายละเอียดต่างๆมาปรากฏในรายงานที่ท่านเสนอที่ได้เสนอท่านสมาชิกไปแล้ว ทางนี้ขอเรียนยืนยันว่ากสช,ชและสำนักง,งานกสชจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดโดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักและขออนุญาตกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกผู้ที่สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่าหากท่านมีประเด็นคําถามหรือข้อเสนอแนะต่างๆกับผมและผู้บริหารสํานักง,งานกสชพร้อมที่จะชี้แจงต่อท่านสมาชิกต่อไปขอกลอออ่าข้บพุ่ครับ